อันนี้คือโชว์มายากลโอ้โหไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยน้องเป็นคนเลือกให้เขาไม่กินหมู3ชั้นเอาก็เลยเลือกอันนี้ให้เขาขาดด้วยทำไงดีเอาเขาแบงค์เลยหรือเอาแค่ถูกได้หมดเลยครับได้หมดเลยครับ3 2 1ไหนสีไหนสีรับบทเป็นมันเข้าแล้วเมื่อกี้มันเข้าตั้งแต่เดินมาสแควร์เดินมาแล้วงั้นตามสูตรสวัสดีครับพวกเรานักแสดงจาก Wedding Band The Series ครับสันนี่วรรณรัตน์นะครับรับบทสายลมครับรักนภัทรนะครับรับบทน้ำเหนือครับเธอฉันเคยบอกนักแสดงทุกคนว่าฉันไม่ชอบแพทเทิร์นนี้ชอบมันไม่ดีแต่แบบมันเป็นแพทเทิร์นลองแนะนำตัวแบบไม่เป็นแพทเทิร์นได้ไหมสันนี่นะสันนี่นะสันนี่ครับเออนักเกินสันนี่ได้เป็นอะไรเป็นสายลมนะเออก็รู้เนี่ยสายลมแห่งความหวังดีเราเธอชื่ออะไรชื่อปลาครับตัดเป็นไปไหมครับเล่นเป็นลองไปเซิร์ชกันดูเลยลองไปเซิร์ชกันดูเลยเล่นเล่นเป็นน้ำเหนือน้ำเหนือนั่นแหละครับเธอเป็นเหนือเธอไม่ได้เป็นน้ำน้ำเหนือนี่แหละครับดูเพิ่งดู EP เดียวฉันเพิ่งดู EP เดียวเธออย่ามาแกล้งฉันนะแต่ตอนเราออนจะซีรีส์จบแล้วนะตอนนี้คือมีชื่อ2ชื่อ3ชื่อ4ออกมาก็ไม่มีใครรู้แล้วพอซีรีส์จบเรื่องราวเราให้ฟังแบบคร่าวๆว่าที่เจ้าบ่าวมาตกหลุมรัก Wedding Planner เพราะอะไรทำไมถึงชอบเขาเขาน่ารักดีเขาดูตั้งใจทำงานแล้วก็ดูมีเสน่ห์เวลากินผมรู้ว่าผมไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้แต่ว่าผมกำลังจะจูบคุณตกหลุมรักและพบเป็นแบบครบเลยแบบเห็นแล้วชอบเลยในจริงในใจหล่อนมียี่หว่าอยู่ไหมหล่อนจะต้องแต่งงานกับยี่หว่าก็เนี่ยเขาดูไป EP เดียวนะทุกคนบอกว่าในใจยี่หว่าบอกว่าในใจยี่หว่าแล้วมันปลุกถูกคุมถุงชนให้ต้องแต่งงานเหรอทำนองนั้นครับทำนองนั้นแต่ยังไงแล้วเราชอบกันเหรอเฮ้ทุกคนคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่ายังไงทุกคนคอมเมนต์เป็นลิงก์ดูย้อนหลังก็ได้ครับให้พี่โซไปดูโอ้ยแรงก็มีคนดู EP เดียวเธออย่ามาแกล้งฉันนะสมมติว่าถามในคนที่ไม่รู้เนาะเออสมมติว่าเราถ่ายกันตั้งแต่ EP แรกเนี่ยเราเจอกันตั้งแต่วันออน EP แรกเราพี่ก็ยังไม่ได้ดูโอ้โหพรุ่งนี้จะวันคริสต์มาสแล้วจะทันวายอยู่แล้วตอนแรกคือยังไงเราถูกคุมถุงหรอมันเหมือนกับเป็นความคาดหวังของพ่อแม่เราใช่ครับให้ลูกทั้งสองก็คือสายลมกับยี่หวาเนี่ยมาลงเอยด้วยกันจะแต่งไปอ๋อแต่งไปหรอสปอยไปเลยแล้วกันเออสปอยเธอเพราะว่าตอนเพราะว่านี่เราถ่ายแต่ EP 1ตอนนี้คนน่าจะได้ดูกันแล้วเออไหนสปอยเลยจริงๆตอนนี้คือซีซั่น2แล้วมั้งเนี่ยใช่เป็นการวางแผนกันครับระหว่างพี่กับน้องก็คือสายลมกับยี่หวาแบบก็คุยกับน้องว่าเฮ้ยเรามาแต่งงานกันให้มันจบๆไปเพราะว่าต่างคนต่างมีคนที่ชอบอยู่แล้วครับก็จะได้แบบแม่จะได้เรื่องมาอยู่คือยี่หวาเขาก็มีส่วนของพี่ลมใช่เราก็เป็นสปาร์คแต่ยังไม่ได้คิดครับดูตั้งแต่แรกไหมว่าเขาแอบตกหลุมรักเธอไม่รู้ครับเขาเข้าไปแบบทำให้เราหวั่นไหวไงเราก็รู้สึกผิดละเพราะว่าเราต้องจัดงานแต่งให้เขาก็จะสปาร์ตตั้งแต่วันแรกใช่ปาร์ตูใช่แล้วก็ต้องมาจัดงานแต่งให้ยูนี่ก็ไม่ยอมคุยด้วยนี่จะไหนจะดูจะไปดูสปาร์ตตรงนี้มันจะทีเซอร์เลยมันจะทีเซอร์เลยมีคนดู EP เดียวเธออย่ามาแกล้งฉันนะแล้วก็จุดท้ายก็ต้องไปในฟิตเนสเออเราเมาส์จีนฟิตเนสกันสักนิดนึงดีกว่าครับผมเห็นหรอมีตัวละครในเรื่องที่ได้เล่นไหมได้เล่นอีกไหมจบแค่นั้นครับฉันคู่กับเธอได้ไหมได้แหละคนผมก็ชื่นชมในแบบหุ่นเหินของเรานะคือจริงๆแล้วผมก็ออกกำลังกายมาตลอดแหละตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ได้มาเป็นนักแสดงผมมีไหมวะพี่เมย์ก็เลยแบบดูแลคึบขึ้นมาได้จากแบบผมหนัก63-64อย่างเงี้ยครับก็กลายเป็น71แต่มันก็ซึมอยู่เนาะยังไงเนี่ยบัดซึมไหมพอผมน้ำหนักก็ขึ้นเหมือนกันไม่ใช่แต่ไม่ผมมีการผมก็น้ำหนักขึ้นเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่กล้ามเนื้อขึ้นคงคอนเซ็ปต์น้ำเหนือไงกินเยอะเขาเข้าฟิตเนสเยอะจริงครับถ้าในเรื่องสายลมจะเข้าฟิตเนส4วันต่อสัปดาห์อันนี้เขาเข้าทุกวันวันที่ว่างก็พยายามไปมันก็จะมีวันแบบนี้ที่ต้องละทิ้งทุกอย่างบนโลกมาเจอกับพี่โซละทิ้งทุกอย่างบนโลกมาเจอกับพี่โซพี่โซเป็น priority แล้วคือแบบเราต้องทำอะไรแล้วก็เอ้ยไม่ทำละมาหาพี่โซแทนก็พูดไปงั้นแหละก็พูดไปงั้นแหละพอเล่นด้วยกันเป็นไงบ้างเขินไหมเขินก็มีครับอย่างเช่นก็อย่างพวก NC อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า
พวกเราไม่ได้เวิร์กช็อปเนาะตรง MC เหมือนกับออกมาเจอแบบหน้างานเลยแล้วถ้าเวิร์กช็อป MC เวิร์กช็อปยังไงนั่นสิเธอมันต้องได้เวิร์กอยู่แล้วค่ะมันต้องแบบแค่ทำความรู้จักกันแล้วไปถึงหน้างานมาคอยเล่นจะได้แบบมีมูฟในใจแบบว่าหล่อหล่อเห็นนี่พูดเหมือนอยากจะขอบเลยพูดแบบว่าเออฉันต้องซ้อมไว้ก่อนถึงเวลาจริงจะได้ว่าหันถูกด้านว่าต้องหันยังไงก็เดี๋ยวไปรอลุ้นว่าซีรีส์เขาจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวหลังจากนี้ค่อยว่ากันว่าจะมีอะไรต่อไปดูกระเป๋าไปก่อนขอลื้อได้ไหมตอนแรกผมนึกว่ายังไม่แบบยังไม่เริ่มถ่ายไม่ได้แบบเคลียอะไรไม่ต้องเลยชอบชอบอะไรที่มันแบบมีอะไรแบบแปลกๆเราเริ่มจากของใครก่อนดีให้ทุกคนคอมเมนต์ครับเธอเปิดชุดได้ไหมเธอคอมเมนต์ก่อนให้ทุกคนคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวรอคลิปออนนะครับค่อยมาเปิดอุ้ยเขาอยากดูของใครเฮ้ยเอาที่โซงอ่ะปล่อยฉุบดีกว่าปล่อยฉุบใครแพ้ก่อนตามแพ้แล้วเราก็ต้องเปิดของคุณจอนอก่อนครับผมพูดว่าหนูอนุญาตก่อนเดี๋ยวแฟนคลับได้ครับอนุญาตพี่อ่ะชอบแบบล่วงล้ำไทเวสได้ครับเต็มที่เลยได้เลยเนอะเต็มที่ตาพอมันมีคำว่าเต็มที่มันชอบละมันซึ้งใส่ละแว่นตาแว่นสายตาแว่นสายตานี่เป็นคนแบบสะอาดมากเลยแต่คนต้องเช็ดเลนก่อนที่จะเก็บผมเห็นคนใส่แว่นมัวแล้วแบบมันโมโหเนาะมันแบบมองอยู่ได้ไงมองอยู่ได้ไงตอนนี้ใส่แว่นเขาจะแปลงร่างเป็นเต่าเป็นเต่าใส่เหมือนเต่านินจาเธอจะเป็นเต่าจริงไหมเนี่ยต้องลองครับก็น้องเขาว่าไงเราเออแว่นนี้ก็เป็นเต่าอ่ะมันไม่ใช่แว่นตัวนั้นนะแว่นไหนก็เป็นหมดแว่นไหนก็เป็นหมดแต่ว่าตอนนี้ผมใส่คอนแทคอยู่นะเออเธอก็ใส่แล้วเธอก็แอบลืมนิดเดียวลืมนิดเดียวโอ้โหแล้วก็ยิ้มมีคำเฮ้ยหล่อมากไม่เห็นเหมือนเต่าเลยเหมือนไอ้เต้าไอ้เต้าเหมือนไม่ได้เหมือนไอ้เต้าเหมือนไอ้เต้าค่ะเต่ากับเต้าก็เหมือนกันแหละแต่ว่าดูน่าจะสั้นเยอะมากสั้นเยอะครับอันนี้คือย่อแล้วย่ออีกสั้นเท่าไหร่ประมาณ6,000ประมาณ6,000สั้น6,000ก็คือไม่ต้องใส่ชีวิตแล้วนะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่ง500เธอเคยดูซีรีส์ที่เหมือนแบบแว่นตกปะแล้วยังนี่จะใช้ชีวิตต่อไม่ได้เลยถ้าสั้นครีมกันแดดครีมกันแดดยี่ห้อที่สปอนในสีว้าวผ่อนยี่บีบได้ไหมได้ครับไหนมันดียังไงแล้วสิผมรู้สึกว่ามันทำให้กันแดดดีแล้วไม่เป็นสิวด้วยแล้วก็ไม่หนึบกันแดดดีแล้วกันหมามีด้วยไหมกันติ๊กต็อกดิติ๊กต็อกดิคิดดิคิดว่าพี่เล่นอะไรอยู่กันแดดดีแล้วกันหมามีด้วยไหมไม่กันครับเพราะทุกวันนี้ก็เหมือนจะพร้อมเนี่ยพร้อมมีอะไรงูเหมือนกันตอนนี้ตาเปิดแดดดีกันแดดดีกันแดดดีแล้วมีมัมมี่ด้วยไหมอ๋อกันแดดดีกันมัมมี่เนี่ยเด็กผมเข้าวงการไม่เป็นไรจะนับ1 2 3แล้วขำนะอันนี้ก็คือที่ตลับคอนแทคก็หมักฝรั่งยี่ห้อ1คุณป้าสำอางเขาเป็นใครอ่ะคะเธอคุณป้าสำอางเป็นใครอันนี้เป็นเหมือนกับเป็นพิมพ์เสนสมัยคุณป้าสำอางตอนผมมีปี4มันมีโปรเจกต์ต้องเหมือนกับทำโฆษณาครับเธอทำโฆษณาให้คุณป้าสำอางหรอใช่แต่ว่าคุณป้าเลิศเกินเธออยู่ในนี้มาได้ใช้ไหมหรือว่าพกไว้เฉยใช้บ้างครับแบบว่าทูมือก็โดนเวลาวิ่งเรียนแล้วโฆษณาเป็นไงก็ตั้งกล้องถ่ายเองครับผมก็แบบก็จูแล้วหรอแล้วทำไมเคยเป็นพรีเซนเตอร์โดมหมอครับเพื่อคุณลูกค้าที่เขาดูอยู่แล้วเขาแบบเออเป็นลูกค้ายาดมยาอมยาเปิดร้านขายอยู่ไหมเนี่ยก็สามารถใช้ได้เพราะว่าอันนี้เป็นโปรเจกต์จบไม่ได้เกี่ยวกับน้องจากผลิตภัณฑ์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดแบบลูกค้ายาดมยาอมยาหมองเห็นแล้วเออมันสูตรแรงฉันอยากเอามันมาเป็นพรีเซนเตอร์สูตรแรงเนี้ยผมทำโปรเจกต์ทุกผมบ้าไปเลยแบบดูดแล้วแบบไม่เราสูตรแรงมากแต่มันใช้ถูกไงมันใช้ผิดจุดเราเห็นเหมือนกันสมมติว่าป้าก็ต้องถ่ายโฆษณาป้าสำอางขายยาดมโอ้ยแล้วสมองอันนี้คือดมแล้วหลับสบายแล้วเจอกันอีก30นาทีข้างหน้าครับแล้วก็หลับไปเลยหลับไปเลยเราออฟเฟนอันนี้ว้าไอ้ตาหมูชอบกินหรออุ้ยน่ารักเกินแต่พอจับแล้วมันรู้สึกมันอ่ะมันไม่มันเมื่อกี้แบบพอจับแล้วมันถูกเลยแล้วมันคือหมูสามชั้นจริงๆที่กินเหลือใช่ตาพังหรอก็คือจริงๆแล้วอันเนี้ยน้องเป็นคนเลือกให้เพราะว่าเขาไม่กินหมูสามชั้นนะครับเขาจะไม่กินพวกมันหมูทำไ
เราก็เลยเลือกอันนี้ให้เขาทำไมไม่กินเธอไม่เคยรู้จักสิ่งที่มันดีที่สุดในโลกเนี่ยเคยกินแต่ว่าพยายามเลี่ยงครับแค่นี้ก็น่าอ้วนพอละไม่ค่ะบอกว่าไม่เลยค่ะนี่คอมเมนต์ก็เข้ามาใหญ่แล้วแบบพี่หล่อมากเลยขอบคุณครับเดี๋ยวผมกลับไปกินหน่อยอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรจำได้ไหมผมถามที่ผมถามที่โซครับว่าพี่เรียนโรงเรียนไหนเรียนโรงเรียนเผื่อแบบว่าได้อยู่โรงเรียนเดียวกันใช่เผื่อเจอพวกเจออะไรแบบนี้จะต่อยแต่จริงๆจะต่อยจริงๆเจอสวนกุหลาบผมชอบนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเราเมื่อกี้ใส่แล้วผมไม่ได้ตลกมากเมื่อกี้หน้าตลกมากของรักของข้าเป็นกอล์ฟหรอใช่นี่เป็นแหวนรุ่นครับแหวนรุ่นโรงเรียนเทพศิรินทร์นะครับก็4ปีมาเจอกันทีได้ไปประมาณจากตุลาสองปีเจอกันทีตุลาไหมสี่ค่ะเดี๋ยวผมไปพักก่อนนะครับค่ะเซิร์ชเลยเซิร์ชเอามือถือมาไปถึงคิวผมเรียกเธอเธอก็ต้องจอยกับเราด้วยเราไปโรงเรียน4จตุรเทพอ่ะแต่เราอยู่นอกโคจรไงเธอไม่เป็นไรนะนี่เขาใส่สีเขียวมาเทพศิรินทร์เขียวเหลืองในเหลืองครีมค่ะเขียวเหลืองนี่ค่ะหนูโรงเรียนอะไรเอ่ยหนูโรงเรียนอะไรเอ่ยโอเคมาดูของชิ้นต่อไปดีกว่าก็เป็นแหวนรุ่นที่เราต้องเก็บไว้หรอตลอดเวลาหรอจริงๆผมค่อนข้างพกไว้ตลอดเวลาเพราะว่ามันเหมือนกับผ่านการเสกด้วยด้วยความที่เราเป็นโรงเรียนวัดอย่างนี้แล้วเมื่อกี้ยายนี้ใส่เข้าไปเราได้รับอานิสงส์อะไรไปหรือเปล่าตอนนี้เริ่มมึนหัวนะครับตาหนักด้วยตาหนักแล้วพอมันอันนี้มันเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วดีเขาไม่ต้องหาแล้วถ้าอย่างน้อยพอเจอพี่โซเราก็ตื่นแล้วมันรำคาญเสียงนะป่ะแบบใส่การ์ดของเขาพี่เอาเงินออกมานับได้ใช่ไหมได้ครับได้ Privacy Mind เชิญเลยครับด้วยความยินดีแล้วแปะ QR code ให้ผมด้วยเผื่อมันจะมากกว่านี้เธอมีเรื่องรันพดในชีวิตเราเธอจะไปเปิดกระเป๋าตลาดทุกคนอ่ะแล้วเราทุกคนมักจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ออกข้างไม่ถึงเว้ยล่าสุดที่ไปเปิดกระเป๋ามาเขาจะแบบพกแต่เหรียญไม่มีแบงค์เวลาจะไปใช้อะไรก็ต้องหยิบเหรียญไปใช้จ่ายแต่ผมไม่มีเงินขอไปรันพดที่เราในวันนี้หรอใช้เดือนนี้ครับวันนี้วันที่2เราต้องใช้ถึงวันที่35วันนี้เช้าแล้วโดนแดดได้มั้ยตอนนี้ก็เป็นช่วงแบบการสแกนสั่งใช่ครับแต่ว่าเราก็ไม่มีให้สแกนโอ้ขอหน่อยดิไปอยู่วัดเทพศิรินทร์มั้ยไปอยู่วัดเทพศิรินทร์มั้ยให้น้องเหรอไม่คืนเดี๋ยวหลังกล้องเจอกันเดี๋ยวไม่คืนไม่มีอะไรเลยอ่ะหมดแล้วอ่ะไลท์ทราเวลครับแบบว่าตัวเบาๆไปเที่ยวก็จะฟิลมีหยอกผมเอาไว้ด้านหลังเอาไว้วิ่งตามรถเมย์ครับมันไม่แกว่งหรอแบบนี้แกว่งครับไม่คาดอกไงเออได้อยู่น่ารักสุดๆต่อไปเป็นกระเป๋าของน้องปาร์คอันนี้คือโชมายากลโอ้โหไม่มีอะไรเลยอันนี้เราไปด้วยไงมาให้ผมก็เอาแต่เดินไปเขารู้หมดเลยนะว่าเอาไปอ่ะมันจริงผมถือละกลับบ้านเหมือนกลับบ้านสันนี่กลับบ้านแล้วหรอเฮ้ยงั้นเธอก็กลับบ้านได้เลยเพราะมันไม่มีเสียงให้ไปเลยเนาะถ้าสมมติสตูนี้ของหายก็ให้มาแจ้งกับเอาที่น้องเลยไปที่ปั๊กน้องปั๊กพกอะไรบ้างไหนดูสิเฮ้ยกระเป๋าของแบบเต็มกระเป๋าหนักอ่ะกระเป๋าเลิศนะฉันขอซื้อต่อได้ไหมแลกกันก็ได้เอาไป2ใบนี้เลยครับพวกผมขออันนั้นใบเดียวหรอไม่ไม่ต้องไม่ได้ขอให้งั้นขอเรื่องงั้นเอาแค่แรกเดี๋ยววันนึงน้องทำงานน้องมีเงินนะน้องได้กระเป๋าที่แพงกว่ากระเป๋าที่อีกซื้อที่ใบนึงได้ไหมพูดกับกล้องเร็วสัญญาไปก่อนเลยถ้าสมมติวันนั้นแบบหนูแบบดังมากๆหนูได้ไปแบบทัวร์แบบหลายประเทศอ่ะหนูซื้อกระเป๋ากับไม้ที่ใบนึงได้ไหมได้ครับพี่โซ่เดี๋ยวเราเจอกันได้ครับถุงผ้าของเรา2คนเป็นประทับหน้าเรา2คนไว้ทำเราถ่ายที่ไลฟ์นี้เลยแล้วเดี๋ยวเราไลฟ์เลยแล้วก็เป็นแบบเป็นการแบบประมูลแล้วเอาเงินให้น้องเพราะว่าน้องดูคอนเทนต์สขัดแค่เออเผอน้อยแบบได้บัดเจ็ตตรงนี้ไปจะเอาไปเรียนการแสดงเพิ่มเติมครับครับแต่ว่าเรียนการแสดงเพิ่มเติมนะครับมีไมค์ไวของพวกเราเนี่ยดูแลอย่างครอบคลุมอยู่แล้วอยู่ก็ได้ฝากวงสุดอ่ารู้แล้วทั้งใบอ่ะที่มันหนักเมื่อกี้เออมันหนักเพราะมันหนักอันนี้ค่ะมันหนักอันนี้อันเดียวเลยเป็นใช่ครับขาดด้วยดูดีไม่เขาออกแบบมาแบบนี้
ขาดด้วยทำไงดีซื้อใหม่ได้ไหมเอา power bank เลยหรือเอาแค่ถูกได้หมดเลยครับได้หมดเลยครับเอาโทรศัพท์ไปแบตหมดแล้วเปลี่ยนโทรศัพท์เลยเธออย่ามาใช้ของไม่มีค่าอย่างนี้ไม่ได้นะเขาแบตหมดแล้วเขาทิ้งแล้วผมตังค์เก็บมึงซื้อให้น้องได้ไหมทุกคนแบตมันบวมเป็นห่วงความปลอดภัยของน้องเนี่ยเมื่อกี้จับดูแล้วแบบมันบวมอ่ะเธอเชื่อไหมล่ะเดี๋ยวมีแฟนคลับขอซื้อให้เธอจริงๆใช่รับหมดเลยวันที่มีมาวายจ่าหน้าว่าถึงน้องปักที่รักจากรายการโซซัสโซเซให้เครดิตให้เครดิตนิดนึงโซปันสุกก็คือเป็นคุชชั่นครับอุ้ยเขาใช้รุ่นใหม่ล่าสุดเลยมาสคาร์รุ่นนี้แพงสุดสี2 M2 วานิลาพี่จะต้องบอกทุกอย่างเฮ้ยแล้วหนูไม่ใช้ตรงนี้เลยอ่ะใช่ครับแต่ว่าเราเวลาสะอาดใช่ไม่น่าเกินแบบวาวแล้วเธอใช้ไหมไม่ใช้วันไม่ใช้ของเขาเขาแต่งหน้าเดี๋ยวผมทำผมให้คนนี้เขาพกเครื่องทำผมผมชอบพกเครื่องหนีบผมไดไดเลยเหรอแปรงหวียี่หัวมีครบหมดสามารถเป็นช่างผมเองได้เลยสเปรย์สลับกันได้เธอทำผมให้เขาเขาแต่งหน้าให้เธอได้ตอนนี้แม่หน้ากับแม่ผมคือแบบกำมัดอันนี้คือหูฟังครับเป็นสายชาร์จสายชาร์จครับลิปสีใช่ไม่พกลิปมันด้วยเพราะว่าอันนี้มันแบบบำรุงในตัวอยู่แล้วไงนี่อะไรผ้าเสร็จอะไรลูกคือผมไปติดฟิล์มโทรศัพท์มาแล้วก็แถมมาให้แล้วผมก็ยัดไว้ที่กระเป๋าเฮ้ยหวีน่ารักเกินเราไม่ต้องหวีแต่ผมตลอดเวลาเลยหรอไม่ครับเป็นแบบแค่จังหวะหลังจากลงจากหมอใส่ก็หวีหน่อยเพราะว่ามันขึ้นไปเป็นสิงโตที่หลังก็ยืมเขาได้เพราะเขาก็เขาเป็นคู่กันอันนี้เธอซื้อให้เขาซื้อไม่ซื้อไม่ใช่ครับไม่ใช่หรอไปเดินสัมเพลงมาครับเขาซื้อหมูให้เธอเลยเขาเลือกแล้วทำไมเธอไม่ซื้อให้เขาบ้างอันนี้เป็นกุญแจใช่ครับกุญแจห้องห้องก็คือเป็นคอนโดหนึ่งแต่กลัวหายแล้วก็เลยหาไอ้กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งมาใส่เดี๋ยวเราให้อันนี้ไปด้วยเลยไม่หายแน่นอนหมดแล้วอ่ะเออหมดแล้วป่ะช่องหน้าไอ้มีเงินนะคะบ้างเฮ้ยแต่อีกท่านี้คนใส่เยอะมากเนี่ยมันเลิศกันใช่ shoulder bag นอนนแล้วในรูนี้มีไหมไม่มีครับฝั่งนี้มีน้องปักนี่หนูไปทำอะไรลูกอ๋อหนูไปทำที่นี่ครับเข้าได้นะคะอะไรอีกอยากไปด้วยวิทย์โทษมีหลายคลินิกสุดๆแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งมีคลินิกที่แบบว่าปุ๊บเราไปทำแต่อันนั้นเลยใช่แล้วใบประกันครับซุ้มซ้ำต้องมีประกันเยอะหน่อยใช้จะครบแล้วเพราะว่าเราซุ้มซ้ำแต่วงเงินมันเยอะอยู่นะหนูใช้ครบจำนวนแสนกว่าบาทนี้แล้วหรอก็เกือบแหละก็เกือบแหละโอ้โหสามารถทำประกันที่ได้นะครับเอาหมดเลยเอากลับไปเลี้ยงเลยครับที่บ้านไม่ได้ร้องสั่นคุณคะช่วยเอ็นดูตาหนูของดิฉันด้วยเขาไม่ได้ร้องสั่นจริงตอนนี้เป็นบัตรดูหนังแต่ว่ายังไม่ได้จ่ายเลยก็หมดอายุแล้วแหละหมายถึงบัตรดูหนังหรอใช่สงสารอยากให้น้องได้ดูหนังดีๆอยากให้น้องได้แบบมีเปิดโลกหนังดีๆเนี่ยเราสามารถดูได้ทุกคืนวันพุธเวลา5 ทุ่มทางช่องจีนเข้าได้เลยเขาเล่นซีรีส์ค่ะใช่เนาะเขาเรียกซีรีส์เนาะไม่ได้เป็นหนังเนาะเป็นหนังมันสองภาพยนตร์ครับหัวหายตัวไปแล้วสุดเป่าเกินไม่เคยได้ยินคำนี้ภาพยนตร์สุดเป็นแบบหนังจีนสมัยก่อนที่โบราณเกินภาษาดิ้นได้ภาษาดิ้นได้แต่ถ้าอยากจะดูก็คือเปิดช่องอะไร GMM 25ครับกี่โมงเวลา5 ทุ่มทางช่องJMM 25ชื่อเรื่องเวดดิ้งแพลนเดอะซีรีส์ครับแผนการรักร้ายของนายเจ้าบ่าวแล้วดูย้อนหลังได้ที่ YouTube มีออฟฟิเชียลแล้วเวอร์ชั่นคัทได้ที่ไหนอีกอ่ะเอาให้ครบเอาให้ครบไอชี้ครับแล้วเว็บ iq.com นี่ไงเขามีเงินเท่านี้อ่ะเอาไว้กดตู้น้ำกินค่ะเออทุกคนวันนี้ปั๊มมีเงิน26 บาทจริงๆหมดเลยได้หมดกระเป๋าแล้วแล้วเมื่อกี้ได้ยินว่าเดี๋ยวปั๊มจะเอาข้าวกล่องกลับมาด้วยหรอเข้ากล่องที่แบบยังกินไปหมดแล้วแต่ว่าเราเอามารวมกันหลายๆกล่องกับลำบากขนาดนั้นได้หรอหนูเราชีวิตเราจะลำบากแล้วหนูอย่าร้องไห้ด้วยนี่อันนี้คืออะไรบัตร MRT ครับเวลาไปมออะไรอย่างงี้อันนี้ตังหมดไหมไม่มีบัตรประชาชนหรอคะเออทำไมเธอสองคนถึงไม่มีบัตรประชาชนอยากดูหน้าผมเป็นตังหน้าผมเป็นตังหน้าหนูเข้ามาทางตะเข็บชายหรอหนูมุดคลองมาเคยเห็นคนขุดท่อไหมล่ะหนูเรื่องจริงดิขุดท่อมาเลยขุดท่อแบบค่อยๆขุดทีละวัน2 วันคนเรามันต้องเก็บตังค์แหกคุกไปแล้วเราขุดมากับเขาไหมไม่ครับแล้วบัตรเราอยู่ไหนผมบ้านน้ำมา
แม่น้ำโขงครับใช่ขึ้นฝั่งที่หนองคายเธอมาจากสปป.หรอใช่อันนี้เรื่องจริงหรือเรื่องโกหกแม่นะครับเป็นคนเฮ้ยเธอเป็นคนอีสานหรอเป็นคนอีสานเป็นคนอีสานได้ลองพูดภาษาอีสานให้ฟังสวัสดีครับผมพวกข้าเป็นนักแสดงจากWedding Tan The Series แล้วอะไรต่อจบแล้วรับส้มในที่ไหนสามารถรับชมได้ที่รับชมอะไรเราเบิ่งรับชมอะไรเราเบิ่งสามารถเบิ่งหัวหักชมโอ้โหมันก็ต้องก็มันนี่นานแล้วฝากซีรีส์ดีกว่าเป็นเรื่องเลยครับผมก็ขอฝาก Wedding Plan The Series ของพวกเราเปล่าสมิกรอบWedding Plan The Series ของพวกเรานะครับทุกวันพุธเวลา 5:00 นทางช่อง GM 25ครับและรับชมย้อนหลังนะครับได้ทางเกาะได้ทางช่อง YouTube มีแบบ Official ครับแล้วก็เวอร์ชั่นอาคาได้ทางที่เดียวนะครับบนแอป iQIYI หรือว่า webiq.com ครับตอนนี้ก็ยังมีเพลงคู่ของเราด้วยนะครับเพลงประกอบลองให้ฟังได้ไหมไม่ได้คู่มีนะครับสามารถรับฟังได้แล้วทุกทางช่องทางสตรีมมิ่งได้ไม่ร้องไม่ร้องนะคะเอาตัวไปฝากไว้เก็บมาอันนี้คือพอบแค่นี้พี่น้องเขาบอกว่าอันนี้เอาไว้ขูดบัตรเติมเกมไหมไม่ต่อสมัยนี้เขายังมีบัตรเติมเกมต้องขูดกันอีกเพราะโอนออนไลน์แล้วจ้าเติมเกมดอทคอมจ้าเทปถูกก็มีจ้าเพื่อแบบพูดถึงสมัยของพี่ฟงโอ้โหสมัยชานาของพี่เต้าเขาเติมเป็นชั่วโมงค่ะเธอทันปะต้องเติมชั่วโมงเพื่อให้เข้าไปเล่นเกมได้ต้องซื้อชั่วโมงในการเข้าไปเล่นเกมไม่ใช่ว่าเติมเพื่อซื้อของอีกเป็นร้านผ่านถูกปะล่ะเอาก็ต้องแบบก็ต้องเติมสมมติว่าวันนี้เราจะเล่นเดือนหนึ่งอ่ะเราก็ต้องไปเติมเงินเพื่อให้เราอ่ะได้เล่นเกมในเดือนนี้เราอินใช่แล้วมันก็จะมีเวลาเหมาะก็จะหมดมาแล้วเพราะฉันเติบโตมาลำบากเพราะเธอเยอะคอมเพลซันกับขึ้นข้างเอางี้เดี๋ยวเราขึ้นคอมเพลเป็น3ตอนเลยแล้วใครดูอยู่แล้วรู้สึกว่าคนไหนลำบากสุดให้แคปหน้าจอเปิดโซนเพิ่มมาเลิศดีเนาะน่าสนใจงั้นต้องเปิดกระเป๋าในโซนด้วยหรออย่าเลยมันมีของอะไรไม่ดีเยอะ